ของเราเป็นสีขาวกรมธาคือสัญญาร่วมกันอย่าหวั่นไหวสูงความคิดยาวความรู้กว้างน้ำใจรักกันไว้เธอพวกเราเขาเดียวกันสถาบันหน้าแห่งนี้ที่เราอยู่เราเชิดชูไฟรักสมัครThank you.
Thank you.
Thank you.
นจำลาก่อนร่มเอ่ยร่มเบนเหมือนเป็นร่มใสฝากใจให้ชื่นกลับกลายทนฟื้นตึงตันอาวรอดีตความหลังดังอนุสรณ์พื้นเอ่ยลาก่อนขออ้อนวอนให้จงหวนจำจากจากสถานให้การศึกษาคิดถึงบ่อมอเพื่อนขออำลาหวังว่าคงได้มาเยือนหนึ่งในดวงใจฉันยังไม่ลืมลืมเป็นไม่ได้ห่างไกลแค่ไหนยังคอยเฝ้าเตือนอดีตทั้งหลายเปรียบไปเสมือนฉันยังมีเพื่อนเพื่อนของเราเขาคือเพื่อนเบนจะแน่วแน่แก้ไขใน
ที่ควรไม่เร่ร่อนภาวะผวังคิดกังขาไม่เคยShin Ba
ประกาศแสงทองทรงงามเรืองผ่องฟ้าไกลผู้มวลพระมรเพียงใดสบสุขสดใสหาไทยบ้านยาประกาศแสงทองทรงยอมลำเลียงถึงยามผู้มวลพระมรชีวางมุ่งมวลแผ่นไม้ทุกฟ้าฉันจะพบเพศให้เกิดประพานในเมื่อยามที่ว่าต่อราตรีการมีแต่ความมืดมนอับจนดวงบ้านเงาบางขาดใจแท้ที่จริงนั้นยามค่ำนำให้รื่นรือไทยค่ำลงแล้วราตรีใหม่เคลื่อนมาพาใจ
ีครับสวัสดีครับผมนายศักดาจันกันนะครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยธิดาเฉียบแหลมค่ะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลมะลาดจังหวัดเพชรบุรีและศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้ครับเราทั้ง2คนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับตลอดงานในค่ำคืนนี้ครับใช่ค่ะภายใต้ชื่องานว่า100ปี100สัมพันธ์เบญจมะเทพอุทิศนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะครับต้องขอต้อนรับนะครับท่านผู้บริหารครูอาจารย์นะครับศิษย์เบญจมะเทพอุทิศและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับเข้าสู่งาน100ปี100สัมพันธ์เบญจมะเทพอุทิศครับใช่ค่ะซึ่งบรรยากาศงานในคืนวันนี้นะคะเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ของเรานะคะใช่ครับครอบครัวสายเลือดกรมท่าขาวนั่นเองค่ะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับรู้สึกประทับใจรู้สึกเหมือนว่าน้องน้ำหวานย้อนวัยไหมครับรู้สึกตื้นตันใจมากค่ะเหมือนย้อนวัยกลับไป14อีกครั้งย้อนประมาณสัก10ปีเลยทีเดียวนะครับอย่าบอกอายุจริงให้เขารู้นะคะโอเคครับเขาบอกว่านะครับจริงๆแล้วงานในวันนี้นะครับเป็นการจัด100ปีอย่างที่บอกว่าการที่เราจะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีนี่แสดงว่าต้องผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนเลยทีเดียวใช่ค่ะประสบการณ์อย่างยาวนานและมีคุณภาพด้วยนะคะดังนั้นครับการที่โรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีของเราครับสามารถอยู่ตั้งได้มาถึง100ปีนั่นหมายความว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ทีเดียวครับใช่ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเป็นปีพิเศษนะคะเป็นอนุสรณ์ครบรอบ100ปีนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีการก่อตั้งอาคาร100ปีเบญจมะเทพอุทิศนะคะซึ่งเป็นอาคารวิทยาศาสตร์หลังใหม่นะคะที่จะมีทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่ครบวงจรเลยนะคะรู้สึกอิจฉาน้องๆรุ่นปัจจุบันมากเลยแสดงว่าอยากจะกลับมาเรียนใหม่อีกครั้งใช่ไหมครับยังใส่ชุดนักเรียนพอได้อยู่จริงๆได้นะเพราะว่าหน้ายังเด็กอยู่เลยนะครับก็จริงๆต้องบอกใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าโรงเรียนเราอาจจะมีชื่อเสียงนะครับยาวนานในเรื่องของภาษามาแต่ตอนนี้ครับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราก็ก้าวไกลไปไม่แพ้แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนของเรานะคะก็ได้รับทุนต่างๆมากมายเลยเป็นเครื่องการันตีว่าโรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศของเราเด่นทั้งเรื่องภาษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะใช่แล้วครับงาน100ปี100สัมพันธ์เบญจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีของเรานี้นะครับงานนี้จัดขึ้นครับจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ครับระหว่างครูอาจารย์นะครับกับศิษย์รวมถึงสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าครับและศิษย์ปัจจุบันที่อย่างที่บอกว่าเราหาโอกาสดีๆที่จะมารวมตัวกันยากนะครับค่ะซึ่งปีนี้เนาะครบ100ปีพอดีเมื่อกี้แอบเห็นนะคะจูงมือคุณตามาค่ะจูงมือคุณตามานะคะคุณตาน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะของโรงเรียนเราเลยนะคะเห็นภาพแบบนี้เรารู้สึกถึงความประทับใจนะครับมันเป็นการรวมตัวรวมกลุ่มของรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับที่เราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันมาชื่นชมศักยภาพแล้วก็ความสำเร็จรวมถึงผลผลิตต่างๆครับที่โรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีของเราได้ถ่ายทอดสู่สังคมไปครับใช่ค่ะซึ่งบุคลากรนะคะก็มีทุกสาขาอาชีพทุกวิชาชีพกันเลยนะคะแสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีของเรานะคะมีศักยภาพในทุกๆด้านนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วครับและสำหรับงานในวันนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การที่ให้ศิษย์เก่านะครับศิษย์ปัจจุบันได้มาพบปะสังสรรค์กันแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ครับเรายังมีกิจกรรมพิเศษก็คือเป็นการแสดงศักยภาพความสามารถนะครับต่างๆของนักเรียนของโรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศของเราครับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็เรายังมีศิษย์เก่าที่จบไปแล้วนะคะที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมายหลายคนซึ่งวันนี้มี3ท่านด้วยการที่ให้เกียรติมาในวันนี้ผมนี่ตื่นเต้นแล้วนะครับเราจะรอลุ้นแล้วว่าใครกันบ้างจริงๆนี่เราก็พอทราบชื่อมาบ้างแต่เราต้องรอลุ้นครับว่าจะเป็นใครเคยเจอตัวจริงไหมเอ่ยพี่อีทเคยเจอไหมคะตัวพี่ยังไม่เคยเจอใครตัวจริงนะครับยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆวันนี้เจอแล้วนะคะรูปได้คำได้ใช่ไหมคะโอเคครับค่ะแล้ววันนี้เรายังมีศิลปินพิเศษด้วยนะคะเป็นศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะคะก็คือวงบูโดกันนั่นเองมีเพลงโปรดไหมครับน้องน้ำหวานขอให้เหมือนเดิมนะคะเพลงนี้พี่ก็ทันนะครับอุ้ยทันใช่ไหมคะต้องทันอยู่แล้วนึกว่าไม่ทันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงดังเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะและอย่างที่บอกเขาว่าการแสดงในวันนี้ครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแสดงเล็กๆเท่านั้นนะครับเราจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับยิ่งใหญ่ตระการตาเพราะว่ามีนักแสดงนะครับร่วมทำการแสดงถึง150ชีวิตโอ้โหพูดแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วจริงๆตอนแรกบอกมานึกว่าวงดนตรีหมอลำทีเดียวนะครับ150ชีวิตเยอะมากพี่อีเตรียมเซิงนะคะน้ำหวานรู้อยู่นะคะใช่แล้วครับเป็นชื่อชุดการแสดงซึ่งถือว่านะครับได้จัดเตรียมขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับงานในค่ำคืนนี้เลยก็คือ1ศตวรรษเบญจมะสัมพันธ์ครับซึ่งถือว่าเป็นการรวมศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันครับเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของเราชาวเบญจมะเทพอุทิศครับบอกว่าสามารถ
เล่าเรื่องราวเล่าศักยภาพได้ทุกด้านเลยภายในการแสดงชุดเดียวนะคะพูดแค่นี้ก็อยากชมแล้วเดี๋ยวอดใจรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราได้ชมกันนะคะแต่นอกจากผลงานด้านหน้าเวทีแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมนะคะที่อยู่ภายนอกนะคะแต่ว่าอยู่ภายในบริเวณงานของเรานะคะเป็นกิจกรรม Walk Street นะคะซึ่งเป็นการออกร้านนะคะของศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศของเราซึ่งรายได้จากการจัดงานนะคะจะนำไปสมทบทุนนะคะสร้างอาคาร100ปีเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะซึ่งบอกว่าอาคารนี้ก็มีความพิเศษนะครับเพราะว่าต้องเป็นอาคารที่ออกแบบมาแล้วก็ยังไม่มีที่ใดเหมือนเลยใช่ค่ะครับจัดมาพิเศษหนูแอบเห็นแปลนคือมันแบบสวยไหมครับไฮโซมากค่ะใช่ครับถ้าไม่ไฮโซไม่ใช่เบนครับเราต้องจัดเต็มครับใช่ค่ะดูจากชุดพิธีกร2คนในวันนี้นะคะจริงๆนี่เรามากันตั้งสแตนบายตั้งแต่บ่าย3นะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกชื่นใจนะคะแทนท่านผู้อํานวยการนะคะท่านคณะกรรมการโรงเรียนแล้วก็ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามากๆเลยนะคะที่วันนี้หลากหลายท่านนะคะเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็มีนะคะมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะมาเพื่อพวกเราชาวเบญจมาเทพอุทิศนั่นเองนะครับและอย่างที่บอกว่าสําหรับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่บอกว่าเรามีการแสดงหลากหลายมากมายครับแต่อีกหนึ่งการแสดงที่เป็นเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟเป็นการแสดงแบบเปิดตัวเล็กๆน้อยๆสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ทุกคนเริ่มตื่นตัวครับใช่ค่ะเขาบอกว่าวันนี้นะคะกิจกรรมยังไม่หมดห้ามกลับบ้านนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเรามีการแสดงจากศิลปินศิษย์เก่านะคะที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศ3ท่านด้วยกันนะคะนี่แสดงว่าเราสามารถเปิดเผยชื่อได้แล้วใช่ไหมครับเปิดชื่อได้แล้วใช่ไหมคะลองบอกสักชื่อ2ชื่อดีครับน้องก้าวหน้าค่ะมีไหมมีใคร FC น้องก้าวหน้าไหมคะคนนี้ค่ะเป็น FC เป็น FC น้องก้าวหน้านะครับน้องก้าวหน้านี่ก็คือเป็น 2B Number 1 นะครับเป็น 2B Number 1 ไอดอลจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็เป็นผู้เข้าแข่งขันในระดับประเทศนำชื่อเสียงมาให้โรงเรียนของเราค่ะก็ถือว่าทำให้โรงเรียนเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะคะยังมีท่านที่2นะคะคือคุณกิตติวัฒน์รุ่งเรืองค่ะหรือว่าพี่อะตอม The Voice อันนี้ผมรู้จักครับเพราะว่าผมนี่ได้ดู The Voice บ่อยมากติดตามบ่อยมากแล้วก็โหวตเยอะมากเหมือนกันโหวตเยอะมากใช่โหวตไปประมาณ10บาทได้นะครับอันนั้นเยอะมากรู้สึกเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่อีนเนาะซึ่งน้ำตาไหลเลยอ่ะนะครับแต่ก็บอกว่าเราส่งใจก็ได้ไม่จำเป็นต้องทุ่มกำลังแรงเงินโอ้โหจำได้ว่าตอนนั้นนะคะที่พี่เขาออกรายการ The Voice นะทุกคนแบบอุ๊ยสิทธิ์เบนน่ะลูกสิทธิ์เบนน่ะตอนนั้นก็คือพี่เพิ่งย้ายมาเลยย้ายมาบรรจุอยู่ที่นี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นปุ๊บก็อุ๊ยดีจังเลยเด็กเบญจมาสามารถไปแข่งได้ถึงระดับนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกประทับใจเลยเสียงดีด้วยนะคะใช่ครับเสียงดีแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยนะครับน่ารักมากท่านที่3ค่ะคือพี่โอราริกขุนสิทธิ์นะคะหรือว่าพี่โอเดอะวินเนอร์ค่ะอันนี้ก็รู้จักถือว่าเป็นรายการใหม่ช่วงแรกๆที่จัดประกวดขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องถือว่าใช้มีความใจเด็ดด้วยเพราะว่าต้องคิดว่าเราจะยอมแพ้หรือไม่ยอมแพ้ใช่ไหมจะคว้าเงินกลับบ้านหรือไม่คว้าเงินกลับบ้านใช่ค่ะและในที่สุดก็คือโรงเรียนตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเราก็ได้ไปใช่ไหมครับเงินรางวัลเยอะด้วยนะครับหลักล้านนะครับเขาได้มาแบ่งพี่อีทไหมคะอ๋อไม่เลยครับไม่ค่ะพี่โอค่ะเราไม่รู้จักกันนะครับเราไม่รู้จักกันนะแต่วันนี้เราจะได้รู้จักทั้ง3คนเลยแหละวันนี้นะคะสำหรับคนแรกพร้อมหรือยังคะตอนนี้ยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะเป็นหน้าที่ของเรา2คนเราจะพูดไปเรื่อยนะครับมาฟิชเชอริ่งกันคนละเพลงคนละเพลงเอาเพลงอะไรดีครับไม่ใช่นะคะน้องน้ำหวานนี่ก็ได้ข่าวว่าเป็นนักร้องเสียงเพราะใช่ไหมครับก็เป็นนักร้องนักเรียนรางวัลพระราชทานนะคะอ๋อนะครับดีอย่างมากวันนี้ที่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมกันนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็แหมของพี่อีทก็ไม่ใช่ย่อยนะคะได้ข่าวว่าเก่งทุกด้านพิธีกรทั้งการสอนแล้วก็การร้องเพลงเหมือนกันนี่ก็จะเริ่มลอยกันไปทั้งสองคนแอบไปสืบมาโอเคครับอย่างที่บอกว่าวันนี้อย่างที่น้องน้ำหวานบอกไปตอนต้นว่าตั้งแต่จัดงานมาเรามีการจัดพื้นที่บูธนะครับตั้งแต่บริเวณทางเข้าโรงเรียนเลยนะครับมีการจัดเป็นบูธมิวสิกต่างๆนะครับเป็นวงดนตรีไม่ว่าจะเป็นในเชิงของมีเพลงฉ่อยด้วยเพลงฉ่อยค่ะต้อนรับอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเพลงฉ่อยนี้โรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดังเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะจะได้รับการชื่นชมนะคะจากทั้งในจังหวัดแล้วก็นอกจังหวัดทั้งประเทศเลยค่ะใช่แล้วครับนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะศิษย์เก่าแสดงมุทิตาจิตนะคะวันนี้จะได้พบปะพูดคุยนะคะกับคุณครูทั้งคุณครูที่เป็นคุณครูเก่านะคะแล้วก็คุณครูปัจจุบันเลยนะคะได้ข่าวมาว่าคุณครูแต่ละท่านที่เกษียณอายุไปเนี่ยครับแล้วก็ร่วมกลับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานแห่งนี้ก็คือ
มากกว่า50ชีวิตเลยนะครับชีวิตหนูเห็นแล้วค่ะคุณครูมาตั้งแต่เย็นๆเลยค่ะใช่แล้วเราเห็นถึงความกตัญญูของลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าถึงแม้จะจบไปนะครับมีงานทำที่ดีแล้วแต่ก็ไม่ลืมนะครับที่คุณครูแต่ละท่านได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับผมเห็นภาพบรรยากาศก็คือตอนที่ศิษย์เก่านะครับนำดอกไม้ครับไปมอบให้กับคุณครูที่อยู่ในอาคารทรงไทยภาพนี้เป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะครับคือหาดูที่ไหนไม่ได้นะคะต้องหาดูได้ที่เบญจมาของเราที่เดียวซึ่งถือว่าตอบโจทย์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์นะครับระหว่างทั้งศิษย์เก่าครูอาจารย์นะครับเพื่อให้ได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันนะคะซึ่งงานในวันนี้นะคะก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็คุณครูนอกจากคุณครูจะมีความสุขแล้วนักเรียนนี่แหละมีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอคุณครูนะคะแล้วต้องบอกน้องน้ำหวานแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยเราเห็นคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ถ้าน้ำหวานสังเกตดีๆนะครับเราจะมีนักเรียนครับที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็นักเรียนใส่ชุดพละนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคอยอำนวยความสะดวกนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกศักยภาพให้น้องๆนะคะเพื่อบางท่านจะได้นำส่วนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะและตอนนี้นะครับด้านหลังของเราก็รู้สึกว่าจะพร้อมแล้วนะครับน้องน้ำหวานครับตายแล้ว FC เตรียมกีดและมีป้ายไฟไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องน้ำหวานต้องรีบลงไปชูป้ายนะครับรีบลงไปชูป้ายไฟก่อนนะคะสำหรับคนแรกนะคะที่จะมาพบกับเราในวันนี้นะคะคือน้องกิตติพัฒน์แก้วเจริญนะคะหรือว่าน้องก้าวหน้า to be number 1 idol นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับเลยค่ะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนจวบฟ้าสางตั้งแต่วันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่างอย่าให้ตกให้ลงไปทุกอย่างในใจก่อนที่ดวงตะวันจะรุ่งพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความหลังย้ำภาพที่เธอกับเขาก้าวเดินจากฉันไปปล่อยความเจ็บร้าวใจรู้แต่จะเห็นแววตาอ่อนวอนได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งในซาบอีกครั้งก็ออกมาฉันจะไปไม่หวังทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้บอกเขาเราความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้วก่อนที่ดวงตะวันจะรุ่งพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความหลังย้ำภาพที่เธอกับเขาก้าวเดินจากฉันไปปล่อยความเจ็บร้าวใจทิ้งอยู่ที่ฉันโปรดมองที่ตาฉันมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงไปเธอจะรู้และจะเห็นแววตาได้โปรดพูดความจริง
อนที่จะไปฉันนี้ถึงได้ทราบอีกครั้งต่อมาฉันจะไปไม่หวังจากใครไม่แค่ในใจเธอคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องคอยเจอและเขาโชคดีคือรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเราความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นจริงรักฉันหมดห่วงแล้วจริงให้ฉันได้ยินว่ารักคือจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งต่อมาฉันจะไปไม่หวังจะไปไม่แค่ในใจจะเป็นยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังจะมีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาไปให้เล่าความจริงกับเราว่าเธอนั้นจริงรักฉันหมดห่วงแล้วที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนจบฟ้าสั่นสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับสวัสดีครับผมก้าวหน้านะครับ To Be Number One Idol รุ่นที่5นะครับรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็วันนี้อบอุ่นมากเลยที่ได้เห็นขออนุญาตเรียกทุกท่านว่าพี่ๆแล้วกันนะครับก็รู้สึกอบอุ่นมากที่เห็นพวกเรานะครับลูกกรมหลวงนะครับลูกเบนมาพร้อมกันในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับทุกท่านที่มาอยู่ที่งานแห่งนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณวงแบ็คอัพของก้าวก่อนครับวงละอ่อนครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยครับโอเคครับงั้นเรามาพบกับบทเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าครับแค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้เพียงนิดน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตรามงกุฎชฎาแม่เนื้อกลอยไม่มีรถเก๋งแอร์เย็นอย่างใครเขามีไม้ตีท่อดังและคันเก่าพี่ไรหน้าตาในสังคมไฮโซและจะเจอพี่ได้ก็แค่วงไฮอยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายาในบรรปลายสุดท้ายของดวงชีวันดูเพียงผูกกันแบบนี้ให้ร่วมโดยเป็นทุลีกลับสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันมีเธออยู่กับฉันสู้งานในทุกวันถ้าถึงอย่าได้ถึงชนชั้นล่างแค่ประชาไทยคนเรารักกันอยู่ที่ใจเงินทองหาได้มันก็สูญไปเราจะรักกันจนแก่เฒ่าไม่ใช่รักกันไว้แค่บางคนรักกันไว้แค่บางคนรักกันบางคนเอาบางคนรักกันโผล่ลองรวยบางคนรักกันโผล่ตีมวยผู้หญิงบางคนรักกันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นทุลีกลับ
ร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันมีเธอกับฉันเจ้างานในทุกวันอยู่กับฉันได้ไหมแต่เท่าเป็นตายาในบรรลายสุดท้ายของดวงที่วันอยู่เพียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นสุลีกลับสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่าง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 ไปพร้อมสำหรับบทเพลงเพราะๆจากน้องก้าวหน้าครับน้องก้าวหน้าทูมีเดอะมูฟวันไอดอลนะคะหัวใจป้าเต้นแรงมากนะคะเห็นไหมครับว่ามาในครั้งนี้นี่ไม่ต้องแยกอายุนะครับเพลงมาที่กระโดดกันได้เกือบโต๊ะได้ทุกโต๊ะเลยนะคะสำหรับน้องก้าวหน้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นศิลปินนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะของจังหวัดเพชรบุรีนะคะไปสร้างชื่อเสียงให้มากมายเลยนะคะแล้วก็จริงๆทราบข่าวมาว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่เด็กกิจกรรมเท่านั้นแต่ก็เป็นเด็กที่มีความสามารถในด้านการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเรียนเก่งตอนนี้ก็เหมือนจะศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะน่าปลื้มใจแทนคุณแม่เนาะคุณแม่ใครครับคุณแม่รู้จักไหมคะคุณแม่คืออาจารย์ของเรานี่เองนะคะ
ได้ครับก็คือคุณครูที่คอยฝึกซ้อมเกี่ยวกับเรื่องของนาฏศิลป์ให้กับโรงเรียนของเรานะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับค่ะรถนะครับรถป้ายทะเบียนนะครับ244เพชรบุรีกระบะวีโก้นะครับลืมปิดกระจกนะครับในรถมีของมีค่ามากมายเลยนะครับรีบไปปิดก่อนนะคะก่อนที่ของมีค่านั้นจะหายไปจากในรถนะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับตอนนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับก็คือ power bank สีเขียวสะท้อนแสงนะครับห้องน้ำชายตึกหนึ่งอันนี้หายไปท่านใดลืมไว้ใช่ครับนะคะก็มารับได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ภาพประทับใจนอกจากเด็กเก่าเด็กใหม่จะได้มาร่วมการแสดงศักยภาพแล้วนะครับแต่ละคนก็ได้มาร่วมกันเหมือนได้ทุกคนได้ย้อนวัยนะคะในวันนี้นะคะโอ้โหซึ่งน้องก้าวหน้าถือว่าเป็นการโชว์เป็นศิลปินที่ช่วยเปิดเวทีให้เราในวันนี้นะคะสดชื่นสดชื่นใช่แล้วครับอีกหนึ่งงานครับประกาศหา Power Bank นะครับ Power Bank หายครับ Power Bank สีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอนะครับรบกวนเอามาคืนได้ที่บริเวณตรงเวทีนี้ได้เลยนะครับได้เลยนะคะอย่างที่บอกครับขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะจบน้องก้าวหน้าไปแล้วใช่ครับแต่เรายังไม่จบความสนุกเพียงเท่านี้ค่ะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นครับเป็นออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้มของเราเท่านั้นนะคะใช่แล้วครับบรรยากาศไปพร้อมๆกับอาหารเลยนะครับใช่ค่ะโอ้โหบรรยากาศนี้ไม่มีที่ไหนแล้วค่ะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็รับประทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วนี่บรรยากาศก็อึมครึมมาหลายวันแต่มาวันนี้เป็นไงครับเป็นไงคะฟ้าเปิดให้เราฟ้าเปิดนะครับฟ้าปลอดโปร่งมากอากาศสดใสใช่ครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่พวกเรานะครับชาวเบนจะมารวมตัวกันนะครับเพื่อพบปะสังสรรค์พูดคุยนะครับมารำลึกความหลังกันในวันนี้นะคะนานๆนะครับทีจะได้มาเจอกันมาเจอกันทีก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปตอนม.1 ม.2 ม.3 กันอีกครั้งนึงวันนี้เห็นนะครับมีบางโต๊ะแต่งชุดนักเรียนมาเลยน่ารักจังเลยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนาะไม่รู้รุ่นไหนนะคะใช่แล้วครับบอกแล้วว่าแต่งมาก็ย้อนวัยเมื่อกี้แอบมีหูกระต่ายด้วยเมื่อกี้เห็นอันนี้น่ารักเห็นที่คาดผมหูกระต่ายน่ารักมากเลยเป็นการบ่งบอกถึงความสามัคคีของแต่ละรุ่นด้วยใช่ค่ะนะครับแต่ละรุ่นนัดกันมาเนาะใช่นัดกันมาบางคนไปสกรีนเสื้อมาเลยครับให้เหมือนกันนะครับน่ารักนะคะเห็นถึงความรักความสามัคคีนะครับก็เป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจอย่างที่บอกครับใช่ค่ะนานๆทีนะคะเราอาจจะไปนัดเจอกันนอกรอบได้แต่จะไม่ครบเหมือนวันนี้แน่นอนนะคะเจอทุกรุ่นเลยนะคะวันนี้เนาะใช่แล้วครับอย่างที่บอกว่าแล้วครั้งนี้เป็น100ปีครับเราจะจัดอีกครั้งหนึ่งนู่นครับอีก100ปีนะครับถ้าเรายังพร้อมมาเราจะเป็นพิธีกรคู่กันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเราคงจะถือไม้เท้ามาแล้วเราก็คงจะอย่าลืมนึกถึงเรา2คนนะคะ100ปีข้างหน้าเนาะใช่แล้วครับจะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโอเคค่ะนะครับอย่างที่บอกครับว่าเรามีศิษย์เก่านะครับ3ท่านด้วยกันผ่านท่านแรกไปก็คือน้องก้าวหน้านะครับยังเหลืออีก2ท่านซึ่งถือว่าก็สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่โด่งดังให้เรานะคะซึ่งคนที่2นะคะที่จะได้พบกับเรานะคะเป็นผู้มีความสามารถนะคะมาจากรายการ The Voice นั่นเองนะคะคือพี่กิตติวัฒน์รุ่งเรืองค่ะหรือว่าพี่อะตอม The Voice นั่นเองนะคะเมื่อกี้แอบเห็นแล้วเขามายืนเขามานั่งรออยู่ข้างเวทีแล้วตอนแรกยังไม่เคยเห็นตัวจริงๆตัวเป็นๆเห็นแต่ในทีวีนะครับเมื่อกี้แอบเห็นตัวเป็นๆโอ้โหครับรอมากนะครับเดี๋ยวต้องไปถูแล้วนะไปขอหวยใช่ไหมเดี๋ยวค่ะออกไปแล้วค่ะโดนกินไปแล้วค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานโดนไปแล้วเมื่อวานโดนไปแล้วไม่เป็นไรค่ะโอกาสหน้ายังมีฟ้าใหม่นะคะวันที่16นะคะนี่แสดงว่าคอหวยหรือเปล่าเปล่าค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับแห่งความสนุกสนานแล้วก็ความประทับใจแบบพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้เรามาเรียบง่ายนะคะเป็นบรรยากาศครอบครัวเนาะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานคุณเหลนคุณหลนข้างล่างบอกว่าบรรยากาศเรียบง่ายแต่พิธีกรนี่มองไม่เรียบง่ายนะครับแน่นอนค่ะเลยเมื่อกี้ข้างล่างร้อยปีมีครั้งหนึ่งใช่เมื่อกี้ข้างล่างเอาอาหารมาเสิร์ฟพิธีกรถามว่ากินไหมฮะไม่กินทำไมไม่กินครับกลัวชุดแตกกลัวชุดดีดนะครับกินไม่ได้กลัวกระดุมระเบิดเพราะฉะนั้นก็เราจะอยู่กันถึง3ทุ่มใช่ค่ะหลัง3ทุ่มถอดชุดเราถึงจะกินเราจะกินหมูกระทะนะครับไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นบรรยากาศตอนนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศของการนี่ค่ะหนูแอบเห็นแล้วชุดนักเรียนทำไมครับชุดนักเรียนอยู่น่ารักนะครับตอนนี้หลายท่านก็กำลังเดินทางมาครับหลายท่านก็กำลังอยู่ตรงจุดลงทะเบียนนะครับรับอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วนอกจากลงทะเบียนแล้วเรามีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างด้วยทุกท่านจะได้รับหนังสือใช่ค่ะหนังสือที่ระลึกนะคะโดยการนำบัตรที่นั่งนะคะไปแลกรับหนังสือได้ที่จุดหนังจุดลงทะเบียนหนังสือเลยนะคะและในระหว่างทางไม่ใช่เพียงแค่นะครับที่มี
นิทรรศการให้ชมเท่านั้นนะครับเรายังมีจุดบริการในเรื่องของเสื้อ100ปีด้วยเสื้อ100ปีนะคะเราได้พรีเซนเตอร์นะคะเป็นน้องๆจากโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีนะคะใส่แล้วน่ารักใส่แล้วเด็กทุกคนเลยใส่แล้วโก้ใส่แล้วเก๋ใส่แล้วดูดีต้องเสื้อ100ปีเบญจมาเลิศจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถนะครับมาเลือกซื้อได้นะครับเรามี2สีครับมี2สีสีอะไรบ้างคะก็มีสีกรมท่ากับสีขาวซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนของเรานั่นเองใส่สีไหนสวยทุกสีสวยทุกสีค่ะใส่แล้วเกิดใส่แล้วปังยิ่งใส่วันที่16ถูกหวยเลยอันนี้เรามีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโอเคครับค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าน้ำดื่มนะคะเครื่องดื่มบริเวณโต๊ะไม่พอนะคะเรายังมีจุดจำหน่ายน้ำดื่มนะคะอยู่ที่ติดกับจุดที่แลกรับของที่ระลึกนั่นเองใช่ครับเพราะนั้นก็สามารถนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับได้เลยอย่างที่บอกเขาว่าตอนนี้ยิ่งมืดบรรยากาศเริ่มคึกคักครับคึกคักค่ะสนุกสนานนะคะแต่ละท่านก็มาร่วมการทยอยนะบางคนไม่เจอกันนานนะครับใช่ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเรายังมีที่มีความประทับใจอีกหนึ่งอย่างคือทำไมครับท่านผู้อำนวยการเก่าๆของเราค่ะใช่ครับท่านมาหลายท่านมากเลยค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกเขาว่าเกษียณไปแล้วแต่ก็ยังระลึกและนึกถึงโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาก็มาร่วมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกียรตินะครับให้กับโรงเรียนของเราอยู่เสมอมาครับซึ่งในวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าปราศจากความร่วมมือนะคะของทางโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศนะคะสมาคมศิษย์เก่านะคะรวมถึงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะที่ให้การตอบรับกันในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณจากใจจริงค่ะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราจัดงานให้มาดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าศิษย์เก่าทุกคนนะครับไม่ให้ความร่วมมือนั้นงานแบบนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นครับงานสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต้องขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในปีนี้ครบ100ปีนะคะเรามีการจัดในส่วนของการสมทบทุนนะคะร่วมสร้างอาคาร100ปีเบญจมาเทพอุทิศนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้การซื้อเสื้อนะคะหรือว่าการซื้อบัตรนะคะล้วนแล้วแต่เป็นการร่วมสมทบทุนทั้งสิ้นเลยนะคะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับความบันเทิงที่ทุกคนกำลังรอคอยนะครับเขาเริ่มมีเสียงดนตรีมาบอกพิธีกรแล้วใช่นะครับดังนั้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับปรบมือดังๆให้กับอะตอมเดอะไวท์ครับพอ
ใจตรงกันโอกาสเย็นนี้ต้องพูดไปว่าฉันหัวใจมีแต่เธอนะอยากมีชื่อกันปีอย่างคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรไม่ได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอเอาเบนจามาอยากเจอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เคืองอะไรอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าเอ้ยไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยวพอคนไหนเพียงจะมีแค่เธอและฉันก็เอ้ยยายาเอ้ยยายาเมื่อเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เคยน่าอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าเอ้ยยายาเอ้ยยายาเดี๋ยวพอและฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพียงจะมีแค่เธอและฉันก็สวัสดีครั้งนะครับผมมาตอมนะฮะกิตติวัฒน์รุ่งเรืองนะครับ3ทับ4นะฮะครับมีขอเพลงด้วยเหรอฮะเดี๋ยวนึกว่าอยู่ร้านอาหารแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจากเบนจมะรุ่นที่14นะฮะรุ่นที่14นี่ฟังแสงสุดท้ายได้เหรอครับผมรุ่น88นะอ่ะก็จริงๆไม่เดี๋ยวขอนอกสคริปต์แล้วกันนะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยนะฮะรู้สึกว่าเมื่อวานเพิ่งวิ่งผ่านบ้านเราไปด้วยนะครับขอเสียงให้พี่ตูนหน่อยโอ้โหเงียบเลยขอเสียงให้อาตอมหน่อยขอบคุณครับร้อนแรงมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจกับทางที่โรยเอาไว้ด้วยควักน้ำถูกแหลมคมทิ่มแทงจนมันแทบจะทนไม่ไหวชีวิตทำไมอยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรื่องแรงขนาดไหนหัวใจยอมก่อนยังยืนยันจะไม่ท้อใจในคำคืนที่ฝันนั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟันขอเพียงใจ
ราเท่านั้นไม่หวั่นไหวชีวิตของเราเราจะทำให้มีความหมายในคำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่โลกถ้ากับที่ที่ความฝันนั้น14แนะนำขึ้นมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตร้องเพลงที่ร้องในรายการนะฮะก็วันนี้เราอยู่ด้วยกันน้อยนะจะไม่แพ้มันเยอะนะฮะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะครับเพื่อนเพื่อนผมที่ว่ารุ่นที่88อยู่ตรงไหนบ้างฮะยกมือให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าโต๊ะเยอะมากเลยนะฮะไม่รู้ว่ารุ่นผมอยู่ไหนบ้างอยู่ตรงนู้นเหรอฮะใช่ไหมฮะโอเคคืน
เก่าๆก็กลับมาเสมอมีแต่เธอที่จะไม่กลับมาแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดสักทีและมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจนวันนี้รักรักเธอทั้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีอยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งไปถึงเธอที่แสนดีว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอดังความฝันจะพบกันอีกได้ไหมใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะฮะฉันนั้นรู้ตัวคงจะไม่พูดเก็บมาจนวันนี้ฉันคงได้บอกไปแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดสักทีและมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจนวันของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีอยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งไปถึงเธอแสนดีว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอดังความฝันจะพบกันบอกรักรักเธอทั้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้จะไปหาขอบคุณครับโอเคก่อนที่จะล่ำลากันไปนะครับผมก็ขอให้ทุกคนที่มาในงานวันนี้นะครับพบแต่ความสุขนะฮะได้เจอเพื่อนพบปะสังสรรค์ได้เจออาจารย์นะครับผมก็ขอให้กิน
อย่างมีความสุขนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะลงไปกินกับเพื่อนๆบ้างละจะชื่อใหม่มันอาจไม่พร้อมไม่สมไม่สวยงามเป็นเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนเดียวรู้ไหมฉันเขียนแต่ก็มีความหมายไม่เหมือนกันแต่ถ้าเธอฟังเพลงนี้เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้นเพื่อเธอเข้าใจความหมายและใจจะได้มีกันเอ้าใครร้องได้แล้วและกันเอ้าให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานนานยังได้ใจความบอกในกวีเพื่อตราบใดที่มีรักย่อมมีวันคือทุกครั้งที่รักของเธอส่งใจขอเสียงแรงๆหน่อยเลย
สำหรับผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากพี่อะตอม The Voice นะคะเป็นไงกันบ้างครับวัยรุ่นชอบค่ะแอบเห็นพี่